บื่อแล้วคนแก่กุ้งอยากได้คนแก่ปูวันนี้อิ่มพามากินบุฟเฟ่ปูแก่แถมไม่ได้มีแค่ปูแก่นะจ๊ะยกมาทางทะเลไม่อันสั่งเท่าไหร่ก็ได้อิ่มตามรีวิวมาที่ร้านเพาะดีแกร้านนี้ได้อร่อยเลิศด้วยที่นี่เมนูเขามีให้เลือกหลากหลายเป็นแนวบุฟเฟ่อะลาคาร์ทสั่งได้เรื่อยๆเจ้าของร้านบอกสั่งไปเถอะถ้ากินไหวไม่รอช้าอิ่มจัดมาเลยค่ะปูม้านึ่งแกมีผู้ชายดีๆแก่กุ้งให้ยังไม่เท่าแก่ปูเลยนะที่เห็นอยู่นี่คือกันเชียงปูและนี่คือภาพประกอบกันเชียงเขาไหว้กันอย่างนั้นเหรอวะทุกคนเนื้อปูล้วนๆคือดีมากใดๆคือมีไข่ติดมาด้วยมีความมันๆน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือครบรสโคตรดีเอาดีนี่เพิ่งผ่านไปเมนูแรกเองนะมาต่อกันที่หอยนางรมทุกคนหอยนางรมตัวใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าล้อเล่นหน้าใหญ่กว่ากินคู่กับพริกเผาซีฟู้ดแล้วก็หอมเจียวโอ้แม่แห้สดมากทีนี้เขามีหอยให้เลือกอีกเยอะเลยหอยแมงคู่หอยหวานหอยเชลแต่ใดๆคือฉันต้องกินแซ่บมากแน่เลยเบบี้มองไม่หยุดกินมาแม่แห้พอรู้ว่าไม่อั้นก็สั่งสเต็มโต๊ะเลยตัวนี้ถ้าประธานสั่งมาค่ะแต่อิ่มต้องถือวิสาสะกินก่อนเพราะว่า ready first เป็นปอเปี๊ยะซีฟู้ดลาวานางเป็นปอเปี๊ยะครีมซีฟู้ดทางไหนก็จะมีปูปลาหมึกกุ้งอร่อยอ่ะอันนี้อิ่มชอบแถมเขายังมีเมนูให้เลือกอีกเป็นกระดานเลยกุ้งทอดซอสมะขามปลาทอดราดน้ำปลาตัวนี้เห็นแล้วอยากจะพาพ่อแม่มากินด้วยเลยค่ะกระเพาะปลาแม่ไลน์มาบอกอย่างฉันต้องบุฟเฟ่ปูจานใหญ่ๆนั้นจ้าท่านประธานเปิดไปเจอเมนูนี้ค่ะตำแซลมอนแกที่นี่เขามีทุกอย่างจริงอ่ะแซ่บไม่ไหวเอาจริงอิ่มทับใจตั้งแต่ความไม่อั้นแล้วนะแต่วัตถุดิบของเขาก็คือดีเลิศสมกับได้อร่อยเลิศเลยอ่ะแอบบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่แซ่บต้องชอบไอพอมีของหวานให้เลือกเยอะมากแต่นี่เลือกไม่ได้ก็เลยสั่งมาหมดเลยรสช่องหวานมันลงตัววนกะทิก็คือเด้งอึดมากและที่ไหนมันจะมีบุฟเฟ่ข้าวเหนียวมะม่วงวะบอกเลยกำเงินมา1088คุ้มแน่นอน